ปอยเวิร์กงานแลนด์เวียงจันทร์มาราธอนนานาชาติครั้งที่7อยู่ที่เลนพระธาตุหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเนาะในงานครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ว่าหาเบิ่งได้ยากอีดิเจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศจากโดนเนาะที่ว่าทางด้านจีนซิสฮอปออลี่บ่ฮู้ว่าแอดอ่านถูกหรือบ่ที่ว่าเพิ่นเอาลงใน Facebook ของเพิ่นเนาะมีการแชร์มาจากเพจของเวียงจันทร์ฮาฟมาราธอนนะก็ถือว่าบรรยากาศคนไปร่วมงานครั้งนี้หลายดีนะน่าจะหลายกว่า 4,000 คนนะเพราะว่าตามเป้าหมายมันทางฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดเอา 4,000 คนมันมีการตั้งเป้าไว้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศนักแล่นนะออกมาจากจุดเริ่มต้นอยู่ที่พระธาตุหลวงนี่ก็เป็นบูธของน้ำดื่มหัวเสือนะซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนงานแล่นครั้งนี้นะผู้สนับสนุนหลักเลยล่ะเป็นงานที่ว่าอลังการนี่ก็เป็นจำนวนคนที่ว่าเขาร่วมการแข่งขันนะหลายดีเนาะน่าจะหลายกว่า 4,000 คนแอดก็บ่กล้าเดาเนาะเบิ่งเอาตามโดนทีทางนั้นเจนเพิ่นทายมาไว้นะก็ขอบใจคลิปจากนะเจนคริสท็อปเพ่นะออลี่นะก็ถือว่าหาเบิ่งได้ยากดีเพิ่นตั้งกล้องหลายมุมเนาะก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดเนาะก็ขอขอบใจฮูบจากเวียงเทียมอินเตอร์เนชั่นแนลฮาฟมาราธอนนะถือว่าเป็นผู้ที่จัดงานขึ้นมาเนาะแล้วก็ขอบใจวิดีโอจากทางด้านเจนคริสทัปเป้ออลี่เนาะที่ว่าหาเบิ่งได้ยากดีคนไทยไม่เบิ่งเนาะขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยนะสว่างานแลนด์เวียงจันทร์ฮาฟมาราธอนนานาชาติครั้งที่7ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่10มีนา2024นะก็ถือว่าจัดขึ้นในตอนเช้ามืดกันเลยล่ะเป็นการกระตุ้นสุญญูเวียงงานสปอร์ตทัวริซึมนะเวียงงานการท่องเที่ยวให้มีชีวิตชีวาอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะและก็ยังเป็นการส่งเสริมเวียงงานท่องเที่ยวลาวในปี2024นะและก็สร้างรายรับให้กับภาคธุรกิจและก็เอกชนส่วนงานครั้งนี้ก็จัดขึ้นอยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เป็นจุดเริ่มและก็จุดเส้นสายนะซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมรายก็22สันสะคาดว่ามีนักกีฬาเข้าร่วม 4,000 คนมีการแข่งประเภท21กิโลเมตรก็คือฮาฟมาราธอนและก็10กิโลเมตรนะครับของจากสหพันธ์แดนล้านโลกก็คือ World Athletic นะเป็นความภาคภูมิใจของชาวลาวที่ว่าในแลนด์เป็นงานแลนด์ที่ว่าได้ภาคของจากสหพันธ์แดนล้านโลกนะซึ่งว่าปีนี้ก็มีการจัดอยู่21กิโลเมตร10กิโลเมตรในการยางเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตรเราจะไปเบิ่งผลของเดี๋ยวเราไปเบิ่งการแข่งของประเภท21กิโลเมตรกันนะเนาะมีหลายคนเขาห่วมซะเหลือเกินนะผ่านการแข่งปรากฏว่าประเภท21กิโลเมตรชายรุ่นทั่วไปนะแซมก็เป็นของทางด้านลำพรไสยะทีนะเข้าเส้นชัยไปโดยเวลา1ชั่วโมง16นาทีครับ31วินาทีการจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นผลคะแนนเนาะที่2ก็เป็นของทางด้านอีวานวาเซนโกนะคือจากรัสเซียนะเข้าเส้นชัยไป1ชั่วโมง17นาทีกับ51วินาทีที่3ก็เป็นของทางด้านสราวุธกาทองย่ำนะจากประเทศไทยนะเข้าเส้นชัยไป1ชั่วโมง21นาทีกับ36วินาทีนะนี่เป็นหุ่นทรายทั่วไปนะส่วนว่าชนะเลิศของหญิงทั่วไปนะก็เป็นของนางรถแก้วอินทากุมารนะก็คือเป็นนักแล่นทีมชาติลาวมือหนึ่งของสปป.ลาวเฮาเด้ล่ะสามารถป้องกันแซมได้อีก1ปีเนาะเพราะปีกายก็สามารถยาดได้แซมนะปีนี้ก็สามารถป้องกันแซมได้โดยการเข้าเส้นชัยไป1ชั่วโมง29นาทีและก็6วินาทีนะที่2เป็นของนางสุขสวรรค์มาลีวันจากลาวเฮาเช่นเดียวกันเข้าเส้นชัยไป1ชั่วโมง40นาทีและก็20วินาทีที่3เป็นของนางคานคำน้อยมณีจากลาวเฮาเข้าเส้นชัยไป1ชั่วโมง44นาทีและ23วินาทีตรงนั้นก็ยังมีรุ่นอื่นๆก็คือจะเป็นรุ่น16ปีหา29ปีก็จะเป็นแบบนี้เบิ่งเอาเองนะแล้วก็30หา39ปีเพิ่นมีการจัดประเภทนะชาย40หา49ปีนี่เพิ่นมีการจัดลำดับละเอียดนะแล้วก็นี่ก็เป็นผลรวมๆเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งผลของประเภท10กิโลเมตรชายทั่วไปกันแน่นะชนะเลิศกับของชายนะนี่เป็น5อันดับทำอิฐนะทีนึงก็เป็นธีรยุทธนะกิ่งคำนะจากประเทศไทยเข้าเส้นชัยไป34นาทีกับ26วินาทีที่2เป็นเท่าไหมแก้วนะสิงหาราชเข้าเส้นชัยไป36นาทีและก็16วินาทีจากลาวเฮาแล้วก็มีประเภทชายประเภทหญิงนะตัวนี้จะเป็นประเภทหญิงตัวนี้เนาะจะเป็นประเภทหญิง
ชนะเลิศก็เป็นนางพุทธราชอินุตจากลาฮอร์เขาจะใช้ไป43นาทีกับ45วินาทีที่2เป็นหยุดนะบางท่านก็จะมีประเภทยางเพื่อสุขภาพเหมือนจะยางรวมกันเลยนะสิ่งนี้ก็เป็นบรรยากาศเริ่มรวมที่ว่าทางทีมงานของเราได้นำเอามานำเสนอกับงานแลนด์เวียงจันทน์ 5 มาราธอนครั้งที่7เป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลาวเฮาอีกหนึ่งรายการมีนักกีฬาจากทางชาติสองชาติเข้าร่วมนะถือว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจะไปเบิ่งบรรยากาศเลยรวมนะเฮาขอขอบใจฮูบงามจากเวียงจันทน์ฮาฟมาราธอนและก็วิดีโองามจากจีนคริสโตเป้ออลลี่ที่ขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยสุดท้ายไปเบิ่งบรรยากาศโดยรวมย่อๆนำกันเลย